อันนี้เป็นการเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเซนหลุยส์ครั้งแรกสวยมากยังเดินกับพี่หวานว่าแบบโอ้โรงพยาบาลสวยจังเลยนะคะก็ยังไงขอบคุณพี่ซุ้ยนะคะทีมงานที่ให้โอกาสมาบรรยายในวันนี้เนาะเดี๋ยวหมอขออนุญาตสอบถามนิดนึงเหมือนกับว่าบางกลุ่มเป็น caregiver เหมือนกันใช่ไหมคะมีท่านไหนเป็น caregiver คือคนที่ดูแลคนไข้หรือมีญาติที่ป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะเนาะแล้วก็บางส่วนจะทำหน้าที่อะไรบ้างเอ่ยเผื่อหมอจะได้ให้ข้อมูลถูกนะคะมีใครบอกหมอได้บ้างก็คือบางส่วนเป็นดูแลเป็นแชมแปนซี่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะมีไหมมีด้วยเนาะก็คือว่าวันนี้เท่าที่วางแผนก็คือว่าก็คงมาคุยให้ข้อมูลว่ามอร์ฟีนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็อาจจะมีเล่าคร่าวๆตัวอย่างแล้วก็แอททิจูดอย่างที่พี่ซุ้ยบอกนะคะก็มาดูประวัติคร่าวๆเนาะเบสิกก็คือมอร์ฟีนเป็นยาระงับปวดนะคะก็คือเป็นยาแก้ปวดอย่างที่เรารู้กันนะคะถูกสกัดครั้งแรกประมาณ200กว่าปีก่อนจากดอกฝิ่นนะคะกรีดยางออกมาอย่างที่เราเคยรู้เนาะแล้วก็ตอนหมอเตรียมสไลด์อันนี้ก็เพิ่งรู้ส่วนตัวเพิ่งรู้ว่าดอกฝิ่นดอกป๊อปปี้เหมือนเป็นดอกเดียวกับดอกป๊อปปี้งานวันทหารผ่านศึกอันเดียวกันใช่ไหมก็คือเพิ่งรู้คือเซิร์ชเสร็จแล้วก็หันไปถามแฟนแบบเอ๊ะดอกป๊อปปี้มันชื่อเดียวกับดอกวันทหารผ่านศึกสรุปเป็นดอกฟินเหมือนกันใช่ไหมค่ะก็คือดอกป๊อปปี้อันนี้แหละอันนี้ก็คือฝากเขาก็จะกรีดยางออกมานะคะปัจจุบันเราใช้มอร์ฟีนเป็นยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ตัวมอร์ฟีนเองเนี่ยเขาก็จะเอาไปผลิตเป็นยาแก้ปวดตัวอื่นๆเป็นเหมือนสารตั้งต้นนะคะอันนี้ลงวิทยาศาสตร์นิดนึงเนาะทำไมเราต้องใช้มอร์ฟีนนะคะเหตุผลก็คือว่ามอร์ฟีนเนี่ยเป็นยาแก้ปวดที่ถ้าเอาภาษาง่ายๆคือออกฤทธิ์แรงนะคะความปวดเราเนี่ยมีหลายแบบถ้าตาม WHO นะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจะแบ่งความปวดออกเป็น3ระดับเนาะปวดน้อยปวดกลางปวดมากนะคะถ้าพูดภาษาง่ายๆเขาก็จะบอกว่าถ้าปวดน้อยเนี่ยเราก็ใช้ยาแก้ปวดที่มันเบาๆมอร์ฟีนไม่ใช่พารานะคะหรือพวกโบทาเลนเดโคฟิเนกอะยากินพวกนี้ไอบูโปรเฟนอะไรพวกนี้ก็คือเป็นยาแก้ปวดที่ปวดเล็กปวดน้อยเราก็ใช้ได้นะคะมันไม่ได้มีคัตพอยต์ว่าเท่าไหร่คือปวดน้อยเท่าไหร่คือปวดกลางเท่าไหร่คือปวดมากด้วยเหตุผลว่าความปวดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนคนนั้นปวดน้อยของหมออาจจะเป็นปวดกลางๆของพี่เนาะปวดมากของคนนี้อาจจะกลายเป็นปวดน้อยของเราสมัยหมอเรียนเขาบอกว่าเวลาเราจะถามคนไข้ปวดเนี่ยเขาจะบอกว่าให้0ถึง10 0ไม่ปวดเลย10เนี่ยปวดอะไรก็ได้ที่ปวดมากที่สุดในชีวิตใช่มั้ยแล้วตอนนี้คุณปวดเท่าไหร่ไอ้คำถามคือแล้วปวดมากที่สุดในชีวิตเนี่ยมันเท่าไหร่มาเขามาเราไม่เหมือนกันสมัยหมอเป็นนักเรียนเขาก็จะบอกว่าปวดที่มากที่สุดในชีวิตคือปวดคลอดลูกและถ้าผู้ชายเขาจะรู้ยังไงวันนี้ดังนั้นพอหมอมีลูกท้องแรกหมอก็บอกแฟนว่าฉันจะคลอดลูกเองฉันเป็นหมอแก้ปวดฉันอยากรู้ว่าไอ้ปวด10เต็ม10เนี่ยมันปวดแค่ไหนสรุปปวดมากแล้วก็ร้องไห้ร้องอยู่นั่นแหละอ่ะร้องเสร็จอ่ะคลอดลูกเสร็จพอสบายดีกลับบ้านแฟนบอกว่าเห็นมั้ยล่ะและไงสะใจไหมได้ปวด10เต็ม10แต่คือสรุปว่าปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการประเมินความปวดที่สำคัญที่สุดคือการที่คนไข้บอกไม่ว่าจริงๆมันปวดมากปวดน้อยถ้าเขารู้สึกว่ามันปวดมากมันคือปวดมากนะคะคนคนหนึ่งเช่นผ่าตัดไส้ติ่งบางคนปวดแผลมากๆบางคนปวดแผลนิดเดียวใช่ไหมคะดังนั้นความปวดเนี่ยมันเกิดจากทั้งประสบการณ์ทั้งความทนไหมทนนะดังนั้นมันตอบไม่ได้แต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าปวดน้อยเนี่ยให้ใช้พาราไอบูโปรเฟนไนโอทาเลนถ้าปวดกลางสเต็ป2ก็จะใช้วีคโอปิออยด์อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังก็คือเป็นโอปิออยด์ก็คือมอร์ฟีนนะคะคือโอปิออยด์เป็นชื่อกลุ่มมอร์ฟีนเป็นชื่อยานะเช่นยกตัวอย่างเช่นเหมือนโรงเรียนมัธยมแบ่งมีชื่อโรงเรียนบดินเดชาเตรียมอุดมอะไรเงี้ยโอปิออยด์เนี่ยคือชื่อเหมือนชื่อกลุ่มดังนั้นเขาบอกว่าถ้าปวดกลางๆก็ต้องใช้ยาแก้ปวดที่แรงขึ้นถ้าปวดมากก็แนะนำให้ใช้สตรองโอปิออยด์หรือเช่นกลุ่มมอร์ฟีนดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ย
มอร์ฟีนก็จะมีที่ใช้ถ้าความปวดนั้นมันปวดมากหรือเราใช้ยาที่มันแก้ปวดเบาๆแล้วมันเอาไม่อยู่นะคะโดยทั่วไปอย่างที่เรารู้กันมอร์ฟีนเราก็จะไม่ได้ให้ในคนที่ อยู่ดีเราปวดหัวเราก็ไปให้มอร์ฟีนเราก็ไม่ได้กินขนาดเป็นไมเกรนเราก็ไม่ได้ให้กินมอร์ฟีนใช่ไหมคะเพราะมันมียาตัวอื่นที่ช่วยได้ดังนั้นแต่มันก็จะมีกรณีว่าถ้าคนไข้ที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาปวดมากเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาให้กลุ่มมอร์ฟีนไปเลยเพราะว่าด้วยธรรมชาติของโรคเนี่ยเขาจะปวดเยอะหรือว่าแม้ตอนนี้ปวดน้อยอนาคตต่อไปเขาก็อาจจะปวดเยอะดังนั้นคือหมอก็จะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยยามอร์ฟีนเป็นยารักษาอาการปวดที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยาเบาๆนะคะและก็ยังเป็นยาที่เป็นมาตรฐานในการลดอาการเหนื่อยเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังหลังจากนั้นดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ยามอร์ฟีนถ้าคนไข้ปวดเยอะนะคะทีนี้แล้วมาดูตัวมอร์ฟีนหรือว่ากลุ่มอื่นๆที่เป็นกลุ่มเดียวกับมอร์ฟีนเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะมีใครเคยมีประสบการณ์ญาติหรือว่าคนที่เราดูแลใช้มอร์ฟีนอยู่บ้างไหมคะมีไหมเนาะเขามีผลข้างเคียงอะไรบ้างพอบอกให้หมอฟังได้ไหมครั้งแรกที่ได้รับเลยก็คือขึ้นไส้อาเจียนค่ะครั้งแรกนะคะต่อมาก็มีท้องผูกค่ะค่ะแล้วตอนนั้นขึ้นไส้อาเจียนทำยังไงคุณหมอให้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนช่วยได้ไหมคะก็ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะใช้ขึ้นไส้อาเจียนเป็นผลข้างเคียงที่เจอบ่อยนะคะก็คือผลข้างเคียงที่เจออันแรกก็อย่างที่เจอก็คือขึ้นไส้อาเจียนนะคะบางคนกินใหม่ๆแล้วจะง่วงซึมกินวันแรกๆจะง่วงเนาะซึ่งอาการส่วนใหญ่ขึ้นไส้อาเจียนง่วงซึมอะไรพวกนี้มันจะดีขึ้นได้เองในประมาณ1สัปดาห์หมายถึงว่าคนไข้กินวันแรกเนี่ยหัวทิ่มเลยนะอาจจะตื่นไปทำงานไม่ไหววันรุ่งขึ้นกินเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นกินเหมือนเดิมผ่านไปวันที่3วันที่4คนไข้จะง่วงน้อยลงนะคะก็คือผลข้างเคียงพวกนี้ขึ้นไส้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้จะดีขึ้นดังนั้นสมมติถ้าเรามีคนรู้จักหรือญาติเราได้ยากลุ่มนี้มาเนี่ยหมอจะพูดเลยว่าวันแรกๆอาจจะมีผลข้างเคียงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจะดีขึ้นนะคะการกินยาลดขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้แต่โดยทั่วไปหมอก็จะบอกว่าถ้าผลข้างเคียงนั้นเนี่ยเรายังพอไหวเรายังรับได้เนี่ยหมออยากให้ทนทานต่อนะคะเพราะผ่านไป 3-5 วันส่วนใหญ่ผลข้างเคียงเหล่านั้นจะดีขึ้นแต่ถ้าทานเข้าไปแล้วผลข้างเคียงมันอ้วกเยอะจนเราทรมานมันไม่มีคัทพอยต์หรอกต้องอ้วกวันละกี่ครั้งแต่คีย์เวิร์ดคือถ้าเราทรมานในการใช้ชีวิตกลับไปหาหมอคนเดิมแจ้งให้เขาทราบเราสามารถเปลี่ยนยาได้นะคะหมายถึงว่าเราเป็นกลุ่มออปิออยด์เหมือนกันเป็นเราก็เปลี่ยนจากมอร์ฟีนเป็นยาตัวอื่นที่ลดปวดได้เหมือนกันนะคะดังนั้นจริงๆเรามีทางเลือกเนาะผลข้างเคียงที่เจอบ่อยอันที่3ก็คือท้องผูกนะคะปัญหาของท้องผูกคือไม่ว่าคนไข้กินไป5ปีท้องผูกจะยังอยู่เป็นผลข้างเคียงที่จะไม่มีการหายไปนะคะดังนั้นคนไข้ที่ได้ยากลุ่มนี้ทุกคนหมอจะถามเรื่องถ่ายส่วนใหญ่จะต้องกินยาถ่ายควบคู่กันไปนะคะแต่พวกยาถ่ายก็แล้วแต่ธาตุคนอีกเนาะบางคนธาตุหนักธาตุเบาบางคนต้องกินยาถ่ายเยอะบางคนกินยาถ่ายน้อยนะคะดังนั้นก็ต้องคอยระวังถ้าเรามีคนที่ใช้มอร์ฟีนอยู่ก็ต้องคอยดูเรื่องถ่ายทีนี้เวลาให้ยาถ่ายจริงๆก็ไม่มีกำหนดนะคะบางคนก็อาจจะใช้ปรับการกินหมายถึงว่ากินผักผลไม้มากขึ้นกินน้ำลูกพรุนถ้าถ่ายดีเราก็คงไว้แบบนั้นแต่ถ้าธรรมชาติน้ำลูกพรุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานแล้วยังไม่พอเราก็เปลี่ยนเป็นยาถ่ายมีหลายแบบเช่นมะขามแขกเนาะเคยได้ยินยาถ่ายมะขามแขกก็จะเป็นยาตัวแรกที่ส่วนใหญ่คุณหมอจะจ่ายเวลาท้องผูกแต่ปัญหาคือว่าบางครั้งมันไม่เพียงพอเพราะว่าคนไข้ส่วนนึงที่เป็นมะเร็งเงี้ยค่ะคนไข้จะดื่มน้ำน้อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นก็อาจจะต้องใช้ยาถ่ายที่ช่วยได้แรงขึ้นบางทีก็เป็นยาน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนเดิมยาถ่ายมีหลายตัวถ้าทานตัวนี้แล้วไม่เวิร์กเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะคะแต่คีย์เวิร์ดก็คือว่าท้องผูกเนี่ยจะมีตลอดดังนั้นต้องทานยาถ่ายนะคะเรื่องกฎการหายใจก็คือว่ามอร์ฟีนเนี่ยทานไปแล้วแหละที่เรารู้กันคนไข้ก็จะง่วงบางคนจะมีหายใจช้าลงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาถ้าทานยาเยอะนะคะถ้าคนไข้กินยามอร์ฟีนตามที่หมอจ่ายโดสตามที่หมอจ่ายส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา
พราะหมอกะก่อนจะยาให้คนไข้หมอก็จะกะอยู่แล้วว่าคนนี้ควรจะได้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเลยคือคนที่ใช้ยาเยอะอย่างเช่นคนที่ใช้ยากลุ่มมอร์ฟีนเพื่อเป็นยาเสพติดเฮโรอีนบางทีคนไข้จะมาด้วยหยุดหายใจเพราะว่ายาปริมาณที่มากจะทำให้คนไข้หายใจช้าลงนะคะส่วนตัวเราเองถ้าเป็นคนไข้เนาะเราดูแลคนไข้หรือว่าเรามีคนไข้ที่ต้องกินมอร์ฟีนอย่างนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือว่าจากประสบการณ์หมอนะถ้าคนไข้ทานยาตามที่หมอสั่งไม่เคยมีปัญหากดการหายใจเพราะเราจะกะอยู่แล้วว่าให้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดได้ถ้าใช้ยาปริมาณเกินขนาดเช่นบังเอิญกินยาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยยาเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอันนั้นเกิดได้เนาะใช่ไหมมองแล้วแบบว่า2ข้อแรกนี่ร่างกายจะปรับตัวได้เองใช่ค่ะจริงๆมันมีผลข้างเคียงอื่นๆอีกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่เด่นคือขึ้นไส้อาเจียนกับง่วงนอนเพราะจะเป็นเอฟเฟคเพราะส่วนหนึ่งหมอจะเจอคนไข้ที่แบบกินเสร็จแล้วตื่นเช้าหมายถึงมอร์ฟีนบางทีต้องกินเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะกินตอนเช้าแล้วง่วงไปทำงานไม่ไหวคนไข้ส่วนนึงก็จะบอกหมอว่าแบบคือเขาไปทำงานไม่ไหวนะจะกินต่อไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หมอก็จะบอกว่าส่วนใหญ่จะดีขึ้นอะไรอย่างนั้นเขาก็จะพอโอเคดังนั้นวันสองวันนี้เขาอาจจะหยุดงานก่อนหรือว่าทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสองอันแรกเนี่ยจะหายไปเลยจะดีขึ้นนะคะทีนี้ยากลุ่มมอร์ฟีนใช้ยังไงเนาะก็คือว่าอันแรกก็คือว่าปกติเวลาหมอให้อ่ะค่ะข้อยากของยากลุ่มนี้คือมันไม่มีโดสที่แน่นอนอย่างเช่นเวลาเราไปกินยาฆ่าเชื้อแอมอกซี่พวกเวลาเราอ่ะเจ็บคอแอมอกซี่หมอก็จะให้กินเลยไม่ว่าหนักเท่าไหร่เจ็บคอมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียหมอจะจ่ายเลยกิน1เม็ด3เวลาถูกไหมหรือหมอบางคนก็จะใช้สูตรเป็น2เม็ดเช้าเย็นคนไข้จะได้ไม่ต้องกิน3เวลามันฟิกซ์เลยแต่ข้อยากของยากลุ่มนี้มันไม่มีโดสที่แน่นอนนะคะคนปวดมากจะต้องการยาเยอะคนปวดน้อยจะต้องการยาน้อยตามทฤษฎีบอกว่าถ้าคนน้ำหนักเยอะจะต้องการยาเยอะกว่าคนน้ำหนักน้อยแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะมันก็ต้องแปรตามปวดมากปวดน้อยคนแก่จะต้องให้ยาน้อยกว่าคนหนุ่มเพราะพอคนแก่ปุ๊บไตทำงานไม่ดียามันจะอยู่นานขึ้นเมตาบอลิซึมไม่ดีเหมือนเดิมอะไรพวกนั้นดังนั้นอันนี้เป็นความยากที่การที่เราจะกะโดสมอร์ฟีนให้พอดีเพอร์เฟคเป๊ะสวยงามเนี่ยมันอาจจะไม่ 100% หมายถึงว่าหมอเองอาจจะเคยจ่ายยาแล้วปรากฏว่ามันน้อยเกินไปหมอก็ต้องนัดต่อมาหมอก็ต้องเพิ่มยาหรือจ่ายยาไปแล้วปรากฏคนไข้ดูง่วงเยอะเกินไปหมอก็อาจจะต้องวันรุ่งขึ้นหมอไปดูคนไข้หมออาจจะต้องลดยานะคะคือมันมีโอกาสได้นะคีย์เวิร์ดก็คือว่าดังนั้นการจ่ายยาเนี่ยเราต้องอาศัยการประเมินอย่างที่บอกอายุความปวดตัวโรคน้ำหนักยาที่กินคู่กันก็มีอย่างที่หมอบอกมอร์ฟีนทำให้ง่วงนอนใช่ไหมสมมติคนไข้คนนึงหมอสั่งมอร์ฟีนแต่ปรากฏว่าเขามียาประจำตัวอื่นๆที่กินแล้วง่วงเหมือนกันดังนั้นคนไข้ก็โดนบอมด้วยยาง่วงหลายตัวอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะต้องมีการปรับโดสอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคีย์เวิร์ดก็คือว่าแพทย์จะคำนวณปริมาณยาที่เหมาะสมแต่ละรายสิ่งที่เกิดคือเช่นสมมติเรามีคนไข้คนหนึ่งที่เรารู้จักหมอเคยสั่งมอร์ฟีน10มิลลิกรัม1เม็ดเช้าเย็นคนไข้เสียชีวิตยาเหลืออยู่ปรากฏมีเพื่อนข้างบ้านเราเป็นมะเร็งเหมือนกันยาเหลืออยู่เคยเจอจริงๆเขามียาอยู่แล้วคนนี้ใช้แล้วเวิร์กก็เลยเอามาให้เหมือนเราเอาพาราลดยานะเอายาให้กันใช่ไหมให้แล้วก็เนี่ยก็คือป้าสมมติคนนี้เคยกิน1เม็ดเช้าเย็นนั้นคนนี้ก็กิน1เม็ดเช้าเย็นบ้างอันนี้ก็แอบเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆคนนี้โดสต้องประมาณเท่าไหร่หรือความปวดเขาเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเนาะจริงๆก็คือไม่ควรให้กันนะคะอันต่อมาคือผู้ป่วยเนี่ยจะได้ยามอร์ฟีนตามรอบเวลาหมายถึงว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุความปวดยังอยู่ปกติเราจะให้มอร์ฟีนในคนไข้มะเร็งเป็นหลักนะคะอย่างที่เรารู้กันว่ามอร์ฟีนมีโอกาสเรื่องของใช้เป็นนานๆมันจะติดได้ติดเนี่ยแบ่งเป็นติดทางใจกับติดทางกายเดี๋ยวหมอจะพูดในสไลด์ต่อมาแต่คีย์เวิร์ดคือดังนั้นเนื่องจากยามันมีความเสี่ยงเนาะเราก็จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งที่เขาปวดมากๆที่เขาจำเป็นต้องย่อยยาแก้ปวดที่แรงนะคะทีนี้
เรารู้อยู่แล้วว่าสมมติคนไข้มีมะเร็งลามไปที่กระดูกก็คือตัวโรคความปวดมันยังอยู่ดังนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้จะปวดตลอดเวลาเวลาหมอจ่ายยาเนี่ยก็เลยจะมียาตัวที่ให้คนไข้ได้ต่อเนื่องคือยามันจะมีแบบออกฤทธิ์ยาวคือกินต่อ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นมันออกฤทธิ์ยาว24ชั่วโมงนะคะคนไข้ก็จะได้อาการปวดดีขึ้น24ชั่วโมงแต่มันเป็นปกติที่ระหว่างวันอยู่ดีความปวดมันจะปี๊ดขึ้นมาบางคนสัมพันธ์กับกิจกรรมเช่นคนไข้มีมะเร็งลามมาที่ซี่โครงทุกครั้งที่เวลาเราอาบน้ำพลิกตัวเขาเช็ดตัวอาบน้ำพลิกตัวเขาเยอะเขาจะปวดพวกนั้นระหว่างวันเราก็จะกินยาแก้ปวดเสริมเข้าไปเพื่อให้มันคุมอาการปวดที่มันพีคขึ้นมาตอนนั้นนะคะดังนั้นยาแก้ปวดมันก็เลยจะมี2ตัวคือตัวนึงเนี่ยกินต่อเนื่องให้ความรู้สึกเหมือนยาวัดความยาความดันกินไปเรื่อยๆนะคะกับอีกตัวนึงคือกินเพิ่มถ้ามีอาการปวดแบบจี๊ดเพิ่มขึ้นมานะคะไม่ควรหยุดยาเองเนาะก็คือว่าบางคนหมอจะเจอว่าพอคนไข้ทานยาแก้ปวดไปแล้วปวดดีขึ้นก็ปวดดีขึ้นแล้วไงเราก็เลยหยุดยาพอหยุดยามีได้2อย่างก็คือความปวดมันกลับมาใหม่นะคะกับอีกอันนึงคือมอร์ฟีนเนี่ยพอใช้ไปนานๆเนี่ยร่างกายจะมีการรับรู้ว่าเขาเคยใช้ยาตัวนี้อยู่ถ้าเราหยุดยาทันทีเนี่ยจะมีอาการถอนยานะคะซึ่งอันนี้เป็นทางกายไม่ใช่ทางใจเหมือนคนติดยาเสพติดนะคะดังนั้นก็คือไม่ควรหยุดยาเองเนาะหมอยกตัวอย่างคนที่บอกว่าเขากินยาแก้ปวดแล้วเขาหายปวดเขาก็เลยหยุดยาสิ่งที่เกิดก็คือว่าตอนนี้เขากินยาใช่ไหมแล้วอาการปวดเขาดีขึ้นเพราะว่ายาแก้ปวดมันคุมมันบาลานซ์พอดีกับอาการปวดที่เขาเป็นเหมือนมันเป็นดีมานด์ซัพพลายอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพอเราหยุดยาแก้ปวดปุ๊บสาเหตุความปวดมันยังอยู่อะความปวดมันก็เลยกลับมานะคะการทานยาแก้ปวดมันจะไม่เหมือนเป็นหวัดอะไรเงี้ยเจ็บคอที่พอเจ็บคอดีแล้วเราหยุดยาได้ดังนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใช้ยาต่อเนื่องเพราะว่าหลักการก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าก้อนมะเร็งมันยังอยู่สาเหตุมันยังอยู่งั้นคนไข้น่าจะต้องกินยาต่อเนื่องตลอดไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องปรับยาเพิ่มขึ้นการที่จะต้องปรับยาเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าวันนี้เคยกิน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นสบายดีผ่านไปอีก3เดือนมันปวดเยอะขึ้นหมออาจจะให้เพิ่มเป็น2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเหตุผลด้วยหลายปัจจัยอันที่1คือโรคมันดำเนินมากขึ้นนะคะด้วยธรรมชาติของคนไข้กลุ่มมะเร็งที่โรคจะดำเนินมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันที่2ก็คือว่าร่างกายเนี่ยมีการชินกับยาทำให้ความต้องการยาเนี่ยมากขึ้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการติดแบบติดยานะคะอันนี้คือเป็นร่างกายที่มันชินหมอไม่รู้ตัวอย่างนี้มันจะได้หรือเปล่าคือเช่นสมมติเราเคยชินกับการออกกำลังกายอ่ะให้เราวิ่ง10กิโลทุกวันเราก็เฉยๆต่อไปถ้าให้เราต้องวิ่งเป็น12โล15โลร่างกายมันก็ทำได้เหมือนกันงั้นยาอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปถึงจุดนึงเนี่ยร่างกายมันชินกับปริมาณยาที่เขาได้ต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่พอมันก็ต้องเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นได้แต่ว่าไม่อันตรายนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างยากลุ่มมอร์ฟีนหมอใช้คำว่ากลุ่มมอร์ฟีนกลุ่มโอพิออยด์มีอะไรบ้างตัวแรกคือมอร์ฟีนที่เป็นท็อปิกวันนี้นะคะมอร์ฟีนมีหลายรูปแบบอันนี้ตัวอย่างคือยากินนะคะมอร์ฟีนยากินมีเป็นแบบเม็ดกับแบบน้ำนะแบบน้ำก็คือทำโดยองค์กรเภสัชจะมีขนาดเดียวนะคะแล้วก็แบบเม็ดเนี่ยจะมีแบบเม็ดแป้งแล้วก็เม็ดแคปซูลนะคะเม็ดแป้งเนี่ยก็จะมีแบบออกฤทธิ์ยาวอย่างที่หมอบอกที่กินปุ๊บมันอยู่ได้นาน12ชั่วโมงเนาะกับมีแบบเม็ดแป้งที่กินปุ๊บอยู่ฤทธิ์ได้แค่สั้นๆนะคะมันก็จะมีแต่ละตัวก็จะมีข้อจำกัดอย่างเช่นเม็ดที่ออกฤทธิ์ยาวนะอย่างตัว30อย่างเงี้ยค่ะมันออกฤทธิ์ยาวหลักการของยาที่มันออกฤทธิ์ยาวคือเขาจะเคลือบสารให้เวลากินเข้าไปเนี่ยยามันค่อยๆไหลออกมาดูดซึมดังนั้นมันก็เลยออกฤทธิ์ได้นานขึ้นคีย์เวิร์ดคือถ้าเราเอายามาบดไอสารที่เคลือบเนี่ยมันเสียฤทธิ์ทำให้ยาแทนที่มันจะออกฤทธิ์12ชั่วโมงมันก็ออกฤทธิ์ทีเดียวปืด4ชั่วโมงหมดฤทธิ์นะคะดังนั้นมันก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างเช่นที่เขาบอกว่าห้ามบด
ยาบางตัวที่2มันไม่ใช่แค่มอร์ฟีนนะยาตัวอื่นเหมือนกันจะมีห้ามบดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนั้นก็คือเป็นเหตุผลในเรื่องของการออกฤทธิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นอย่างสมมติคนไข้เราที่แบบเดิมกินยาอยู่แล้วปรากฏว่าตอนหลังกินคนไข้กลืนไม่ได้ใส่ยาเพื่อให้อาหารคนดูแลคือต้องเอายามาบดใช่ไหมคะแต่คีย์เวิร์ดคือถ้าเป็นยากลุ่มนี้ที่ออกฤทธิ์ยาวเช้าเย็นเนี่ยห้ามเอามาบดดังนั้นคนไข้ของหมอถ้าจากเดิมทานยาเม็ดได้แล้วตอนนี้ทานไม่ได้ต้องให้ทางสายยางแทนหมอจะเปลี่ยนเป็นให้ยาน้ำหรือเอาเม็ดแคปซูลเนี่ยแหละมาแกะแคปซูลผสมน้ำแล้วใส่ไซลิงพุชนะคะแต่ตัวแคปซูลนี่ห้ามบดแค่แกะแคปซูลมาผสมน้ำนะคะดังนั้นมันก็จะมีทริคซึ่งพวกนี้ค่ะก็ลองดูเผื่อถ้ามีเคสก่อนที่เราจะต้องคือสรุปว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบยาอาจจะต้องถามก่อนว่ายาตัวนี้บดได้ไหมเนาะซึ่งมันเป็นได้นะคะยาทุกตัวมีผลข้างเคียงเหมือนกันหมายถึงว่าพอมันเป็นมอร์ฟีนเหมือนกันแม้เป็นยาน้ำยาเม็ดผลข้างเคียงก็เหมือนกันหมดนะคะเมื่อกี้จะถามอะไรไหมคะจะถามว่าหมอที่โรงพยาบาลชุมชนเขาก็สามารถสั่งมอร์ฟีนได้ได้คือจริงๆหมอในโรงพยาบาลจ่ายได้นะคะข้อจำกัดมีแค่ว่าโรงพยาบาลนั้นมียาหรือเปล่าเพราะปัญหาของโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเนื่องจากคือจริงยามันไม่ได้แพงแต่เนื่องจากปริมาณคนไข้อาจจะไม่ได้เยอะเขาก็จะสามารถสต็อกยาได้จำกัดชนิดส่วนใหญ่มอร์ฟีนน้ำจะมีนะเพราะมอร์ฟีนน้ำมันใช้ได้ทุกกรณีไงแค่มอร์ฟีนน้ำเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้แค่4ชั่วโมงดังนั้นสมมุติถ้าคนไข้คนนึงกินยาก็ต้องกินยาวันละ6ครั้งเพื่อมันให้ออกฤทธิ์24ชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบมันแค่ไม่สะดวกถ้าเทียบกับยามอร์ฟีนเม็ดที่ออกฤทธิ์ยาวแต่มันออกฤทธิ์ได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเขาไม่มีเม็ดก็คือสมมติเราเป็นคนไข้ใส่สายยางเงี้ยค่ะคนดูก็ต้องตื่น2ทุ่มเที่ยงคืนตี4เพื่อหวังให้มันออกฤทธิ์24ชั่วโมงซึ่งมันก็จะเป็นข้อจำกัดแต่อย่างแคปซูลอันเนี้ยก็คือให้แค่วันละ 1-2 ครั้งดังนั้นมันก็จะสบายกว่าน้ำคือออกฤทธิ์เหมือนกันแต่มันเป็นข้อจำกัดทางตำรับยาเฉยๆนะคะตัวที่2ชื่อเฟนทานิลมีใครเคยได้ยินไหมเป็นแผ่นแปะเคยได้ยินเนาะก็คือเป็นกลุ่มโอปิออยด์เหมือนกันเป็นเพื่อนของมอร์ฟีนก็คือเฟนทานิลเป็นสารสังเคราะห์แต่ออกฤทธิ์ที่เดียวกันนะคะเฟนทานิลก็จะเป็นยาฉีดมอร์ฟีนก็มียาฉีดเนาะเฟนทานิลก็มีเป็นยาฉีดเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่นอกโรงพยาบาลก็จะเป็นแผ่นแปะนะคะก็จะเป็นเหมือนพลาสเตอร์รูปข้างบนเนี่ยค่ะแปะที่ตำแหน่งที่มีไขมันเนาะตรงไหนเรามั่นใจว่ามีไขมันแปะได้หมดต้นแขนพุงจับพุงตัวเองต้นขาได้หมดนะคะใช่ดังนั้นก็เคยมีคนเห็นอยู่แล้วเนาะทีนี้เมืองไทยก็จะมีหลายขนาดเล็กกลางใหญ่มันก็จะแปะตามขนาดแผ่นนะคะหมอก็จะเจอบางที่เขาจะให้แปะเทกเดิมทับเพราะว่ากันมันหลุดแต่จริงๆไม่ต้องแปะเขาออกแบบให้มันติดอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะเจอบางทีเมืองไทยเขาจะบอกว่ามันร้อนเหงื่อออกแล้วมันหลุดแต่ชีวิตจริงหมอก็เจอว่าไปมาเคยเจอว่าเทคกระเดิมอ่ะหลุดแล้วทำให้ไอ้แผ่นน่ะมันติดออกมาเทคกระเดิมอย่างนั้นแล้วแต่คนนะคะปัญหาคืออย่างของหมอมาจากโรงพยาบาลจุฬาเทคกระเดิมเบิกไม่ได้ยาฟรีเทคกระเดิมแผ่นละ20ดังนั้นคนไข้บางคนก็เทคกระเดิมจ่ายเองไม่เอาแล้วกันหมออะไรอย่างนั้นนะคะก็จะมีข้อจำกัดในการใช้อย่างเช่นแปะแล้วก็ครั้งต่อมาแปะแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งอยู่ได้3วันคีย์เวิร์ดคือแผ่นหนึ่งอยู่ได้3วันดังนั้นก็จะลืมยากหน่อยหรือไม่ก็หมออีกแง่นึงคือถ้าเป็นหมอนะ3วันเปลี่ยนทีอะลืมเพราะมันนานไปอันนี้เป็นไม่แต่จริงๆก็คือมันสะดวกนะคะคนหลักการมันคือว่ามันแปะตรงนี้ปุ๊บมันดูดซึมเข้าไขมันแล้วก็ผ่านไขมันเข้าเส้นเลือดแล้วก็ออกฤทธิ์ให้ความรู้สึกเหมือนฉีดยาไม่ใช่ก่อเอี้ยก่อเอี้ยคือหมอก็ไม่เคยแปะก่อเอี้ยนะเช่นหมอเคยเห็นคนแปะคางทูมอ่ะไอ้แผ่นๆนี่เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันเป็นรูๆก่อเอี้ยใช่ป่ะเราปวดคางทูมเราก็แปะคางทูมใช่ไหมถ้าแผ่นแปะตาเสือยังไงนะปวดหลังเราแปะหลังเพราะมันออกฤทธิ์ตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่ดังนั้นอันเนี้ยแม้คนไข้ปวดมีส่วนมีมะเร็งกระดูกที่ขาแต่ก็แปะต้นแขนอยู่ดีเพราะหลักการก็คือดูดซึมเข้าไขมันเข้าเส้นเลือดแล้วก็เหมือนเราฉีดยานะคะข้อ1คือไม่ต้องแปะตรงนั้นก็ได้
ข้อ2คือพอมันเป็นการดูดซึมโดยการผ่านผิวหนังผ่านไขมันแล้วถึงเข้าเส้นเลือดดังนั้นพอแปะปุ๊บอะกว่ามันจะออกฤทธิ์คือ1วันรุ่งขึ้นดังนั้นคนไข้จะไม่รู้สึกแตกต่างจนอีก1วันเคยมีคนไข้ไม่ใช่คนไข้หมอเองคนไข้คนอื่นแต่เรามาเจอตอนแย่แล้วก็คือว่าแกเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างมะเร็งกระเพาะมั้งแล้วเขาก็ปวดช่องท้องแล้วญาติปวดเข่ามั้งจำไม่ได้แล้วไม่ใช่ไปด้วยสรุปแกปวดเข่าลูกก็เอาแผ่นแปะที่เข่าก็ผิดที่หนึ่งแล้วเข่าสมมติสะบ้าเข่ามันก็ไม่มีไขมันใช่ไหมแปะเข่าผ่านไป3ชั่วโมงพ่อก็ยังร้องปวดลูกก็แปะอีกแปะจริงๆไม่แน่ใจแปะไป3หรือ4แผ่นอะสรุปวันรุ่งขึ้นหยุดหายใจก็พาไปโรงพยาบาลก็ใส่ท่อช่วยหายใจคือพวกนี้หลักการก็คือคนไข้ก็จะส่วนใหญ่ถ้าปัญหาคือมาด้วยยามันเยอะก็คือหยุดหายใจหลักการคือพอหมอตรวจนู่นนี่ซักประวัติก็เจอแผ่นแปะก็เอี้ยวางอยู่ใช่ไหมก็ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ดึงแผ่นออกแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจก็คือตีหายใจแทนแล้วพอยาพอดึงแผ่นออกค่ะยามันจะหมดฤทธิ์อีก1วันเพราะยามันก็จะคาคือมันเข้าช้ามันก็ออกช้าก็คือใส่เครื่องช่วยหายใจไป1วันแล้วพอคนไข้ตื่นยาหมดฤทธิ์ก็ถอดท่อจบแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาคือมันจะตายตอนก่อนมาถึงโรงพยาบาลที่หยุดหายใจนั่นแหละแต่ถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่ให้ยาต้านฤทธิ์ก็คือแค่ใส่ท่อแล้วพอยาหมดฤทธิ์คนไข้ก็ตื่นดังนั้นสิ่งที่เกิดก็คือพอกลุ่มนี้ปุ๊บก็ต้องแอดไวซ์ญาติดีๆหรือแอดไวซ์คนไข้ดีๆว่า1มันแปะตรงไหนมันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีอีกปัญหาหนึ่งที่หมอเจอคือบางทีคนไข้เนี่ยแปะแล้วมันไม่หายปวดไงคนไข้ก็รู้สึกว่ายามันไม่เวิร์กฉันไม่ใช้กินมอร์ฟีนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือเพราะยามันยังไม่ออกฤทธิ์ดังนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่เขาต้องอธิบายนะคะก็ประมาณนั้นอันนี้ตัวที่2เนาะข้อดีก็คือพอมันไม่ต้องกินเนาะก็จะใช้ได้ในคนไข้ที่ทานไม่ได้ไม่ว่าคนไข้มีมะเร็งหลอดอาหารกลืนไม่ได้หรือคนไข้ระยะท้ายที่อยู่ที่บ้านที่ไม่สามารถกลืนได้แล้วกินมอร์ฟีนไม่ได้เนี่ยบางทีหมอก็จะเปลี่ยนมาเป็นแผ่นแปะคนไข้ก็จะได้ยาต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องทานอย่างเงี้ยค่ะเนาะตัวที่3เพิ่งเข้าประเทศไทยแต่หมอเอามาให้ดูชื่อออกซิคอนตินออกซิคอนตินเขียนอย่างนี้เนาะเป็นยาเม็ดนะคะออกฤทธิ์ยาวคล้ายๆคือคล้ายๆมอร์ฟีนนี่แหละเป็นยาเม็ดก็คือเป็นยาตัวใหม่ที่เราไม่ค่อยเคยได้ยินดังนั้นต่อไปถ้ามีคนดูแลแล้วก็มียาตัวนี้มาเราก็จะรู้แล้วว่าเป็นกลุ่มเดียวกับมอร์ฟีนก็คือเป็นยาฤทธิ์แก้ปวดออกฤทธิ์ยาวเหมือนกับที่มอร์ฟีนออกฤทธิ์ได้นะคะผลข้างเคียงหรือว่ายาฤทธิ์ลดปวดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น3ตัวใหญ่ๆที่เราจะเคยเจอเนาะทีนี้รูปแบบของยานะคะก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้ตัวอย่างของหมอคือยาที่เป็นยาแผ่นแปะหรือยากินจริงๆทั้งมอร์ฟีนทั้งเฟนตานิลเนี่ยมีเป็นรูปฉีดนะคะเหมือนที่เรารู้กันหลังผ่าตัดหมอเขาก็จะฉีดมอร์ฟีนให้ถ้าปวดวัน2วันพอปวดดีขึ้นแผลผ่าตัดดีขึ้นก็หยุดเนาะการฉีดก็มีฉีดเข้าเส้นเลือดนะคะก็คือน้ำเกลือค่ะเส้นน้ำเกลือปกติปัจจุบันเราก็มีการให้ยาผ่านทางใต้ผิวหนังแบบเดียวกับที่ฉีดอินซูลินเหมือนที่เราฉีดกันที่บ้านอ่ะเพราะอินซูลินคนทั่วไปก็ฉีดกันเองได้ใช่ไหมดังนั้นก็คืออันนี้เหมือนกันเอามอร์ฟีนหรือเฟนทานิลมาฉีดใต้ผิวหนังดังนั้นข้อดีก็คือว่ากลุ่มนี้ไม่ต้องหาเส้นเลือดเราจะเจอคนไข้บางทีคนไข้ให้เคมีบำบัดมาเยอะเส้นเลือดจะเปราะหาเส้นยากแตกบ้างหรือบางทีคนไข้อายุเยอะๆเส้นจะบางอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นแทนที่เราจะต้องมานั่งหาน้ำเกลือแทง5ครั้ง10ครั้งเราก็มาให้ทางใต้ผิวหนังแทนซึ่งก็คือฉีดเหมือนเราฉีดอินซูลินก็ปักเข้าไปเลยอันนี้หมอยกตัวอย่างว่าปัจจุบันมันมีการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อลดความทุกข์ทรมานของคนไข้และทีมพยาบาลที่ต้องมานั่งหาเส้น10ครั้งใช่ไหมเนาะดังนั้นเราก็มีอะไรประมาณนั้นเพิ่มนะคะทีนี้มาถึงความเข้าใจยามอร์ฟีนปลอดภัยหรือไม่ใช้ไปนานๆได้หรือเปล่านะคะเหมือนเมื่อกี้ที่หมอบอกไปว่าอย่างที่เรารู้กันมันเป็นยาที่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งเนาะโรงพยาบาลก็จัดว่ามอร์ฟีนเป็นยาเสพติดที่หมอจะต้องมีการเซ็นใช่ไหมคะงั้นเรารู้กันแหละว่ามอร์ฟีนเป็นยาเสพติดนะคะแต่ว่าในทางการแพทย์แล้วเนี่ยหมอก็รู้สึกว่ามอร์ฟีนเป็นยาแก้ปวดที่เหมือนยาตัวอื่นถ้าเรารู้ว่ามันใช้ยังไงนะคะคีย์เวิร์ดข้อดีของมอร์ฟีนหมอพูดเลยว่าข้อดีคือไม่ทำให้ร่างกายอะไรเสียเลยพารากินเยอะตับเสียมอร์ฟีนกินเยอะเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตับเสียหรือไตเสีย
มันเป็นผลข้างเคียงกดการหายใจอะไรนู่นนี่เนาะแต่มันไม่มีว่ากินไปนานๆตับเสียเอนเซดคือกลุ่มพวกไอบูโปรเฟนโบทาเลนมันจะมีว่าห้ามกินเกิน7วันเพราะไม่งั้นจะกัดกระเพาะใช่ป่ะมีเลือดออกในกระเพาะกินไปนานๆไตวายนะคะซึ่งมอร์ฟีนไม่มีดังนั้นถ้าคนไข้กินมอร์ฟีนไป5ปีนะกินตามโดสที่หมอบอกนะไม่มีทางไตวายจากมอร์ฟีนไม่มีทางตับวายจากมอร์ฟีนหรือเฟนทานิลด้วยมีข้อจำกัดแค่ว่าถ้าคนไข้ไตวายหรือคนไข้ตับวายหมอจะต้องมีการปรับโดสหรือปรับวิธีการกินเพราะว่าร่างกายจะขับยาเหล่านั้นออกไปได้ไม่เหมือนเดิมแต่ยามันไม่ได้ไปทำลายร่างกายจริงๆถ้าถามหมอในคนไข้ที่เป็นมะเร็งต้องกินยามากมายเคมีบำบัดทำลายตับทำลายคือยิ่งคนไข้ที่ยังให้พวกเคมีบำบัดอะตัวเคมีบำบัดเองเนี่ยบางทีจะมีผลทำให้ไตแย่ลงนู่นนี่ใช่ไหมคะเขาต้องเจาะเลือดดูหมอเคยคือหมอเคยมีคนไข้ปวดกระดูกทีนี้ถ้าปวดจากกระดูกเนี่ยการให้พวกไอบูโปรเฟนอะคอกเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะลดอาการปวดได้ดีเหมือนช่วยเหมือนคู่กันเคยให้ไป2เม็ดคือกินไป2วันแล้วคนไข้มาเจาะเลือดเพื่อเตรียมให้คีโมปรากฏค่าไตขึ้นหมอเคมีบำบัดยกโทรศัพท์โทรมาวงเล็บด่าว่าเธอให้ยาตัวนี้ไปได้เหมือนให้อะคอกเซียไปได้ยังไงคนไข้ไตขึ้นเลยคือไม่สามารถเถียงเขาได้ว่าอาจจะไตขึ้นจากยาเคมีบำบัดของคุณนั่นแหละแต่คีย์เวิร์ดคือเราก็พูดไม่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆเพราะทฤษฎีจริงๆมันก็อาจจะไตขึ้นจากอะคอกเซียเราก็ได้เพราะมันสามารถทำให้เกิดไตขึ้นได้จริงๆนะคะดังนั้นมอร์ฟีนไม่มีทางเกิดมอร์ฟีนไม่ทำให้ไตขึ้นแค่ถ้าคนไตขึ้นเราปรับโดสหรือเราก็หยุดใช้แต่มันไม่ได้ทำร้ายดังนั้นมันเป็นข้อดียิ่งถ้าคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคพวกนี้ค่ะยากลุ่มนี้มันไม่ไปยุ่งกับอวัยวะเราก็ไม่เขาก็มันก็จะเป็นปัญหาของยาตัวอื่นไปนะคะไม่ได้ทำให้โรคที่เป็นอยู่แย่ลงอย่างที่บอกมันไม่ได้ไปทำลายอวัยวะไหนนะคะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตเร็วขึ้นเนาะซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่คนเราจะกลัวพอถึงจุดนึงพอคนไข้เป็นอาการเยอะๆถ้าเรายังเดินมาได้ไปตรวจกับหมอที่ผู้ป่วยนอกแล้วหมอบอกว่าตอนนี้จะให้มอร์ฟีนกินเพื่อลดอาการปวดส่วนหนึ่งก็จะกังวลเรื่องติดเรื่องอะไรเฉยๆแต่พอเป็นคนไข้ระยะท้ายที่เริ่มนอนติดเตียงมากขึ้นเริ่มมีอาการเหนื่อยมีอาการปวดเราทุกคนมองก็รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นช่วงท้ายพอหมอเสนอว่าหมอจะให้มอร์ฟีนเนี่ยสิ่งแรกที่คิดคืออะไรสิ่งแรกที่คิดคืออะไรคะที่แวบขึ้นมาไอ้นะคะใกล้แล้วตายแน่ใช่ไหมเมื่อกี้บอกตายแน่ตายแน่นี่หมอแปลได้2อย่างคือคนไข้จะตายแน่ๆและหมอเลยเอามาให้มอร์ฟีนกับอันที่2คือได้มอร์ฟีนแล้วทำให้ตายแน่ๆใช่ไหมซึ่งจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะหมอไม่เถียงว่าพอคนไข้ใกล้เสียชีวิตคนไข้จะได้มอร์ฟีนเหมือนพอหมอเสนอมอร์ฟีนเนี่ยมันเป็นสัญญาณทางอ้อมว่าใกล้แล้วอันนั้นหมอไม่เถียงด้วยเหตุผลว่าพอคนไข้ใกล้เสียชีวิตเขามีข้อมูลบอกว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามมะเร็งก็ได้ไม่ใช่มะเร็งก็ได้พอคนไข้ใกล้เสียชีวิตอาการจะคล้ายกันคนไข้จะรู้สึกตัวน้อยลงคนไข้จะทานน้อยลงคนไข้จะความอยากอาหารจะน้อยลงแล้วก็จะกลืนลำบากเหมือนมันเป็นทรายว่าร่างกายกำลังชัดดาวนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดคือพอคนไข้ใกล้เสียชีวิตเนี่ยอาการที่เกิดส่วนใหญ่จะเป็นอาการเหนื่อยหายใจเหนื่อยไม่ว่าเราจะเห็นว่าเขาเหนื่อยหรือว่าคนไข้พูดว่าเขาหายใจเหนื่อยเพราะความเหนื่อยเนี่ยมันเหมือนความปวดที่มันวัดได้ไม่ได้ด้วยออกซิเจนคือแม้คนไข้วัดออกซิเจนปลายนิ้วได้ร้อยแต่ถ้าคนไข้บอกว่าเหนื่อยเราก็เชื่อว่าเหนื่อยหรือบางทีจะเจอคนไข้ออกซิเจนร้อยเลยนะแต่หายใจหอบเหนื่อยใช่ไหมดังนั้นเพราะความเหนื่อยเนี่ยมันเกิดจากได้หลายปัจจัยสิ่งที่เกิดก็คือว่ามอร์ฟีนอย่างที่สไลด์ก่อนก็คือเป็นยามาตรฐานที่ลดอาการเหนื่อยมอร์ฟีนไม่ได้ไปแก้ปอดบวมให้หายมอร์ฟีนไม่ได้ทำให้น้ำที่มันท่วมปอดหายไปแต่มอร์ฟีนจะทำให้คนไข้รู้สึกหายใจไม่ออกน้อยลงคนไข้จะรู้สึกสบายขึ้นคือจริงๆมันมีเหตุผลทางการแพทย์ก็คือมอร์ฟีนเนี่ยจะไปทำให้การไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนไปดังนั้นความแบบอัดอั้นในปอดออกซิเจนแลกเปลี่ยนมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมอร์ฟีนเนี่ยจะไปทำให้คนไข้ที่หายใจเร็วหายใจช้าลงเหมือนเมื่อกี้ที่หมอบอกคือมอร์ฟีนมันกดการหายใจใช่ป่ะได้เยอะๆแล้วคนไข้จะมาด้วยหยุดหายใจ
ดังนั้นเราใช้ผลข้างเคียงของมอร์ฟีนอันนี้ในขนาดที่เหมาะสมเพื่อใช้ลดการหายใจของคนไข้หมอมีคนไข้หายใจ40ครั้งเราลองหายใจ40ครั้งนะประมาณวินาทีหายใจแค่10ครั้งก็เหนื่อยแล้วดังนั้นเราใช้ผลข้างเคียงของมอร์ฟีนที่ทำให้คนไข้หายใจช้าลงเนี่ยมาทำให้คนไข้หายใจจาก40ครั้งเป็น30ครั้งเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นเยอะนะคะดังนั้นเวลาหมอให้ยาเนี่ยหมอก็ให้ยาปริมาณที่เหมาะสมมาเข้าเรื่องก่อนมอร์ฟีนทำให้หลับไปอันนี้หมอไม่โทษประชาชนเพราะสิ่งที่เวลาหมอแอดหมอคนอื่นๆที่ไม่ใช่หมอนะสมัยก่อนหมอก็อาจจะพูดอย่างนั้นเหมือนกันหมายถึงตอนเราไปใช้ทุนเนาะตอนเราจบใหม่ๆแบบเกือบ20ปีที่แล้วเราไปใช้หมอก็จำไม่ได้ว่าสมัยก่อนทำอะไรลงไปเหมือนกันนะคะก็แบบคือหมอก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้คนไข้ใกล้และหมอจะให้ยาคนไข้จะได้หลับคนไข้จะได้สบายอ่ะใช่ไหมเขาจะพูดหมอจะให้ยาเพื่อให้หลับกับอีกอันนึงคือหมอจะบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้มอร์ฟีนคนไข้จะได้เสียชีวิตอย่างสบายก็ในเมื่อหมอพูดอย่างเงี้ยเนาะคือหมอก็เคยได้ยินตอนนี้เราก็ยังได้ยินกันอยู่เนาะพี่หวานเนาะว่าแบบเขาก็แอดไวซ์กันอย่างนี้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วหลักการเนี่ยก็คือว่าข้อ1คืออย่างที่หมอบอกพอคนไข้ช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีอาการปวดอาการเหนื่อยทุกๆโรคคล้ายๆกันทีนี้สาเหตุเราแก้ไม่ได้แล้วอย่างคนไข้ใกล้แล้วเนี่ยไอ้พวกสาเหตุต่างๆมาลงมะเร็งเราแก้ไม่ได้แต่เราทำให้เขาหายเหนื่อยได้ทีนั้นหมอก็เลยให้ยาพวกนี้เพื่อบรรเทาอาการปวดหรือบรรเทาอาการเหนื่อยนะคะมันมีเนื้อด้วยโอเคดังนั้นเวลาหมอให้ยาเนี่ยเป้าหมายในการให้ยาคือเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายถ้าคนไข้ปวดหมอก็ให้มอร์ฟีนลดปวดถ้าคนไข้เหนื่อยหมอก็ให้มอร์ฟีนเพื่อลดเหนื่อยถ้าคนไข้กระสับกระส่ายสมมติคนไข้ก่อนเนาะเคยเห็นใช่ไหมคนไข้ที่แบบโวยวายดึงนู่นดึงนี่หมอก็ไม่ให้มอร์ฟีนหมอก็ให้ยาลดกระสับกระส่ายไปเพราะว่าเราให้ยาตามอาการแต่บังเอิญว่าช่วงท้ายส่วนใหญ่จะเป็นเหนื่อยกับปวดมอร์ฟีนก็เลยเป็นช้อยที่หมอเลือกส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่เกิดก็คือว่าปกติเวลาหมอให้ยาเนี่ยหมอจะให้ยาปริมาณน้อยที่สุดที่คิดว่าควบคุมอาการได้หมอจะให้ยาที่ทำให้เขาปวดน้อยลงปวดอาจจะไม่ได้หายไปเลยเหนื่อยอาจจะไม่ได้หายไปเลยแต่มันลดลงไปในระดับที่คนไข้หรือว่าครอบครัวคิดว่ารับได้นะคะดังนั้นหมอจะให้ปริมาณยาน้อยก่อนแล้วถ้าไม่พอหมอค่อยเพิ่มคนไข้จะตื่นหรือหลับหมอไม่รู้เพราะหมอก็มีเหมือนกันที่ให้ไปแล้วคนไข้ยังตื่นอยู่แต่เขาเหนื่อยน้อยลงหรือก็มีเหมือนกันที่ให้แล้วคนไข้หลับด้วยเหนื่อยน้อยลงด้วยแต่สิ่งสำคัญของหมอคือก่อนจะให้หมอต้องคุยกับญาติให้เข้าใจว่าหมอให้เพื่ออะไรกับอีกอันนึงคือส่วนตัวหมอจะพอประเมินได้ว่าคนนี้ให้แล้วน่าจะยังตื่นอยู่ไหวหรือคนนี้น่าจะต้องให้ยาปริมาณเยอะจนถึงจุดที่เขาอาจจะต้องเริ่มหลับนะคะดังนั้นจริงๆเนี่ยแต่บอกได้เลยว่าการให้มอร์ฟีนพวกนี้คือจริงๆเป้าหมายเราลดอาการนะเราไม่ได้มาถึงให้ปุ๊บ10มิลลิกรัมคือให้ตุ้มเพื่อให้เขากดให้หลับจริงๆเราให้เพื่อลดอาการเหนื่อยแต่บังเอิญเขาก็อาจจะง่วงตามมาด้วยหลายปัจจัยนะคะหมอไม่ได้ให้เพื่อให้คนไข้เสียชีวิตเนาะเวลาส่วนตัวเวลาหมออธิบายญาติหรือครอบครัวก่อนที่หมอจะให้มอร์ฟีนในคนไข้ช่วงท้ายๆเนี่ยหมอจะมีไดอะล็อกเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นความรู้เนาะก็คืออันแรกคือหมอให้ยาเพื่อลดอาการหมอไม่ได้ให้เพื่อให้เขาเสียชีวิตนะคะอันที่สองหมอจะเริ่มยาปริมาณน้อยที่สุดที่ควบคุมอาการได้นะสิ่งที่เกิดคือคนไข้อาจจะง่วงหลับหมอไม่ปฏิเสธว่าคนไข้เนี่ยอาจจะหลับจากผลข้างเคียงของมอร์ฟีนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามอร์ฟีนทำให้ง่วงได้แต่สิ่งที่เกิดคือการที่คนไข้ต้องได้ยากลุ่มนี้คือคนไข้เป็นเยอะตัวร่างกายเขาเองเนี่ยก็จะหลับเยอะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะพอคนไข้อาการเยอะๆโรคเยอะเขาจะหลับเยอะขึ้นตื่นน้อยลงดังนั้นพูดง่ายๆคือแม้ไม่ได้ยาคนไข้ก็หลับเยอะอยู่แล้วอันต่อมาก็คือว่าคนเราเนี่ยพอเหนื่อยหรือปวดเนี่ยเราไม่ได้นอนเราไม่ได้พักแต่พอได้ยาจนคนไข้รู้สึกสบายบางทีคนไข้จะเหมือนชาร์จแบตcatch up เหมือนเราไม่ได้นอนไป2วันสมมติช่วงไหนเราสอบเราจัดหนักมากอ่านหนังสือตาสว่าง2วันพอสอบเสร็จเย็นนั้นเราก็กลับมางีบใช่มั้ยดังนั้นอันนี้เหมือนกันก็คือพอถ้าเกิดคนไข้เหนื่อยมานานหมอจะเจอเลยว่าวันแรกเนี่ยให้ยานะบางทีคนไข้หลับยาวจนญาติแบบจะตายหรือเปล่าอ่ะแต่พอถึงจุดนึงถ้าร่างกายเขายังแข็งแรงพอเ
เขาชาร์จแบตเต็มเขาจะตื่นขึ้นมาตื่นมาคุยตาแป๋วเลยหรือเปล่าหรือแค่ตื่นนิดหน่อยๆแล้วหมอตอบไม่ได้เพราะมันก็แปรตามร่างกายเดิมของเขานะคะดังนั้นจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่มอร์ฟีนอย่างเดียวหมอบอกได้เลยว่าถ้าคนไข้ทรมานจริงๆหมายถึงเหนื่อยหรือปวดจริงๆแล้วเราไม่ให้มอร์ฟีนอ่ะคนไข้ก็จะเสียชีวิตในเวลาใกล้ๆกับที่ให้มอร์ฟีนนั่นแหละแต่แค่เขาจะอยู่จนถึงจุดนั้นแบบทรมานหรืออยู่แบบสบายนะคะเพราะจริงๆมันมีการศึกษาวิจัยเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้มอร์ฟีนเนี่ยไม่ได้ทำให้คนไข้เสียชีวิตเร็วขึ้นนะคะมันมีเป็นเปเปอร์ของทางการแพทย์เลยนะคะนั้นบางทีเนี่ยอีกอันนึงเราจะเจอด้วยเพราะถ้าเกิดคนไข้ให้มอร์ฟีนบางทีอยู่นานกว่าที่คิดเคยเจอเหมือนกันเราคุยว่าคนไข้อาจจะไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอาจเป็นหลักชั่วโมงอาจจะไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ปรากฏคนไข้อยู่3วัน4วันจนญาติมาถามว่าคือญาติมาถามว่าเมื่อไหร่จะไปไม่ใช่ว่าเขาอยากให้ไปแต่บางทีเขาลางานมาเขาลางานบางทีเขาลามาได้7วันหรือเขาจะต้องเตรียมวัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาอยากรู้แพลนนะคะหมอชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนเรามีมือถือ1เครื่องแบตชาร์จเต็มมันใช้ได้กี่ชั่วโมงไม่รู้อะถ้าเป็นสแตนด์บายโหมดจะอยู่ได้3วันแต่ถ้าจัดหนักเล่น Facebook กับเล่น LINE ตลอดเวลาดู YouTube เนี่ย2ชั่วโมงหมดดังนั้นอันนี้เหมือนกันคนเรามีชาร์จแบตจำกัดถ้าเกิดเขาเหนื่อยเขาตื่นเนี่ยเขาใช้พลังงานเยอะนะลองหายใจ40ครั้งต่อนาทีดิดูว่าหัวใจเต้นกี่ครั้งดังนั้นพอแบตหมดเร็วอ่ะแป๊บนึงก็ไปแล้วดังนั้นพอหมอให้ยาคนไข้สบายไม่มีสเตรสเหมือนนอนหลับเหมือนเราอยู่ในสแตนด์บายโหมดมือถืออ่ะบางทีคนไข้อยู่นานกว่าที่เราคิดนะคะพวกนี้ไม่มีวิจัยทางการแพทย์แต่เป็นประสบการณ์ที่หมอสังเกตว่าบางทีถ้าคนไข้สบายคนไข้อยู่ได้นานกว่าที่เราคิดเนาะอันสุดท้ายนะคะมอร์ฟีนทำให้ติดยาหรือไม่นะอย่างที่บอกการติดยาแบ่งเป็น2แบบอันนี้ทางการแพทย์นะคะติดยาแบ่งเป็นติดทางกายกับติดทางใจนะพวกที่เขาใช้ยาเสพติดอะไรพวกนั้นเนี่ยมันมีใจเข้ามาด้วยนะคะคำว่าติดทางกายของกลุ่มมอร์ฟีนก็คือหลักการก็คือพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยถึงส่วนถึงจุดนึงเนี่ยร่างกายมันชินกับการที่มันมียาเข้ามาดังนั้นถ้าเราหยุดยาทันทีเนี่ยมันจะเกิดอาการถอนยาเหมือนร่างกายมันหยุดกระทันหันเหมือนเคยมีแฟนมารับมาส่งทุกวันและอยู่ดีแฟนก็หยุดไปเราก็นั่งร้องไห้เกิดอาการกินข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างคือร่างกายพอหยุดยากระทันหันก็จะมีอาการถอนยาพวกนั้นเราก็จะเรียกว่ายาคนพวกนี้จะแบบคนไข้จะมีอาการเหมือนติดยาได้ dependent ภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็น dependent ดังนั้นคนกลุ่มนี้ถ้าจะหยุดยาเมื่อไหร่เราต้องค่อยๆลดโดสไม่ใช่แค่มอร์ฟีนนะคะยาตัวอื่นๆมากมายที่ทานแล้วเราจะหยุดเนี่ยเราต้องค่อยๆลดโดสยาต้านเศร้าบางตัวยากันชักบางตัวเนี่ยห้ามหยุดทันทีซึ่งอันนี้คือร่างกายมันมีการเคยชินกับการได้ยานะคะแต่คำว่าติดยาที่เราจะกังวลกันก็คือว่าการติดยาแบบทางใจใช่ไหมก็คือตรงข้ามกับเสพยาทางอารมณ์ก็คือพวกนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่พอได้ยาแล้วมันมีความสุขดังนั้นเขาก็อยากยาเพื่อให้มีความสุขขึ้นมาอันนั้นมันเป็นติดทางใจนะคะซึ่งในหลักการเวลาเราใช้คนไข้ในผู้ป่วยระยะท้ายการดูแลแบบประคับประคองการใช้ยามอร์ฟีนเนี่ยคีย์เวิร์ดนะถ้าคนไข้ใช้ยาตามที่หมอสั่งคนไข้จะไม่ติดยาเพราะคำว่าติดที่เรากลัวกันคือติดทางใจใช่ไหมคะทางกายยังไงมันก็ติดด้วยเหตุผลทางการแพทย์อยู่แล้วดังนั้นหมอบอกได้เลยว่าถ้าคนไข้ทำตามที่หมอสั่งเขาจะไม่ติดยาเพราะว่าหมอจะรู้และหมอจะควบคุมให้นะคะเวลาคนไข้มาเติมยาแต่ละครั้งเนี่ยหมอถามเนี่ยเหมือนคุยเล่นๆแต่จริงๆอะหมอแอบถามนะว่าเขามีการใช้ยาแบบที่มันเหมือนคนติดยาหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องระวังเราก็ต้องนู่นนี่คิดดูขนาดคนไข้มีประวัติติดยาเสพติดเลยนะแต่ถ้าคนไข้ปวดมะเร็งมาแล้วเขาปวดอะเราก็ให้มอร์ฟีนเขาอยู่ดีเพราะเขาปวดแต่เราแค่ก็ต้องมีการมอนิเตอร์หรือมีการคอยควบคุมการใช้ยาหรือว่าดูว่าคนที่บ้านจะมาเอายาไปหรือเปล่าถ้าสมมติมีคุณพ่อเป็นคนติดยาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังจำเป็นต้องให้เขาถูกปะเพราะเราก็ไม่อยากให้คนไข้ปวดประมาณนั้นนะคะดังนั้นยังไงก็ตามถ้าตราบใดที่ใช้ยาตรงตามที่หมอแนะนำจะไม่มีปัญหาเนาะโอเคอันนี้คือเป็นทฤษฎีของมอร์ฟีนคร่าวๆนะคะส่วนการใช้สรุปเรื่องการใช้มอร์ฟีนในอาการป่วยอาการเหนื่อยก็คือว่ามอร์ฟีนเป็นยามาตรฐานทั่วโลกเนาะหมออยู่ต่างประเทศก็ใช้มอร์ฟีนลดอาการเหนื่อยเป้าหมายคือเพื่อบรรเทาอาการเราไม่เคยให้เพื่อต้องการให้คนไข้เสียชีวิตนะคะแต่บังเอิญ
เวลาคนไข้จำเป็นต้องได้ยาเหล่านั้นก็คือเป็นช่วงคนไข้ที่อยู่ในช่วงท้ายพอดีความรู้สึกมันก็เลยมาด้วยกันใช่ดังนั้นหมอไม่โทษกันแต่สิ่งที่เราจะช่วยคนไข้และครอบครัวได้คือการให้ความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆหมอเองทำอะไรอยู่และเราคุยกับคนไข้พยายามถามว่าเขากังวลอะไรแล้วเราให้ข้อมูลเหล่านั้นก็จะทำให้ความกลัวของคนไข้และครอบครัวต่อยาน้อยลงก็จะทำให้คนไข้เนี่ยไม่เสียโอกาสที่จะได้ยาที่สามารถคุมอาการต่างๆได้ดีนะคะโอเคขอบคุณค่ะ